สวัสดีครับอะตอมไดรีก่การเงินนะครับวันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์ ให้เงินทำงานนะครับใน EP ที่16แล้วนะครับสร้างพอร์ตเงินล้านให้เงินทำงานนะครับก็มารีวิวกันเช่นเคยนะครับว่าธุรกรรมในช่วงปลายเดือนของสิงหาคมปี63เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็พอร์ตยังบวกดีอยู่ไหมนะครับจริงๆผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายุ่งมากเลยนะครับเลยไม่ค่อยได้เข้ามาเทรดหรือเข้ามาซื้อขายอะไรมากนักนะครับก็ใช้การดูสัญญาณเนาะว่าสัญญาณ ISI มันลงมาต่ำนะครับเริ่มน่าสะสมผมก็ค่อยๆซื้อทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอร์ตให้เงินทํางานตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเทียบกับพอร์ตของตัวเองได้นะครับโอเคเริ่มดูกันดีกว่านะครับพอร์ให้เงินทํางานนะครับเป้าหมายการลงทุน5,000 0,000บาทในปีนี้เนาะปีนี้ก็4,57,549บาบาทนะครับส่วนเงินปันผลยังอยู่ที่เดิมเนาะ ก็จริงๆเนี่ยมีหุ้นบางตัวที่กลับมาปันผลแล้วนะครับสำหรับครึ่งปีหลังนะก็เดี๋ยวรอดูนครับว่าจะถึง7 0 0 0ัไหมแต่คิดว่าน่าจะถึงนะครับก็ประมาณนี้ครับเป้าหมายการลงทุนปีนี้50,000 0บาทไม่น่าจะมีปัญหาเนาะหรือแค่ประมาณเท่าไหร่4เดือนใช่ไหมสามสเดือนนะครับก็กับอีกประมาณ4 0,000กว่าบาทนี่ธรรมดามากนะครับทำได้อยู่แล้วเนาะส่วนปันผลนะครับตั้งเป้าไว้ที่60,000บาทก็ยังอีกยาวไกลนะครับก็สู้กันต่อไปครับเดี๋ยวปีหน้ามูลค่าพอร์ตข้างบนผมก็จะเปลี่ยนเนาะก็เดี๋ยวดูกันว่า เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคถัดไปนะครับในเรื่องของธุรกรรมนะครับธุรกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าวันที่16นะครับจนถึงวันที่อัดคลิปจริงๆวันที่28แนะครับแต่ว่าพอดีติดเสาร์อาทิตย์พอดีเนาะผมก็เลยต้องอัดวันที่28นะครับเดี๋ยวมันไม่ทันเนาะก็มีการเงินเหลือในพอร์ตครั้งที่แล้วเนี่ย8,600กกว่าบาทนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเติมเงินสดไปเทียบเท่ากับตัว กองทุนที่เราจะซื้อเพิ่มนะครับก็เติมไปหมื่นห้า นะครับล้วก็ซื้อตัว LHT p r o p ไป5,000ซื้อ SCB Set 50ไปอีก10,000บาทนะครับก็เงินที่เติมเข้าไปก็หมดพอดีนะครับสุดท้ายเงินสดก็เหลือเท่าเดิมนะครับก็เท่านี้ครับ8,643บาทสำหรับเงินสดนะครับโอเคที่นี้นะครับอันนี้คือพอร์ตให้เงินทำงานนะครับของ daily การเงินนะครับอัปเดตล่าสุดจริงๆข้อมูล NAV เนี่ยมันเป็นของวันที่27 28แถวๆนี้นะครับแต่ว่าเพื่อให้คนที่มาดูย้อนหลังเข้าใจเนาะก็ผมขึ้นว่า31เดือนสิงหาคมจะได้ไม่งงนะครับ เอาเงินส่วนในพอร์ตนะครับก็เหลือเท่าเดิมน้ง8,006นะครับคิดเป็นสัดส่วนนะครับก็อยู่ที่1.9%ของพอร์ตนะครับก็ถือว่าสะสมไว้น้อยนะครับเพราะจริงๆก็เอาเงินไปทำอย่างอนะื่นเนาะแล้วก็จะซื้ออะไรผมก็โอนเข้ามานะครับในส่วนของกองทุนรวมนะครับก็ยังมีอยู่เท่าเดิมกี่ตัวหละ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับกองทุนรวมมี7ตัว ตัวแรกนะครับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เนาะก็มีอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับ LHT Prop ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับหลังจากที่หลังจากโควิดเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นนะครับพอมันไม่ยอมขึ้นเนี่ยมันก็เลยวิ่งช้ากว่าเพื่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มตามมาแล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อเพิ่มเพราะว่ามันติดลบคนทังเยอะนะครับ เป็นสัดส่วนอยู่ที่9.6%ของพอร์ตนะครับส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผสมนะครับก็คือระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนี่ย principal i prop a นะครับก็อยู่ที่16.6%ตัวนี้จะเยอะหน่อยนะครับก็สัดส่วนเยอะที่สุดในพอร์ตเลยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆทําผลงานได้ อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เองก็ยังติดลบค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามีเรื่องของโควิด -19 ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับส่วนไทยเองเนี่ยมีวูบๆบ้างเนาะก็มีแบบว่าอยู่ดีก็โผล่มาว่ามีติดเชื้อจากสเตตควอนตีนนะครับหรือว่าอา่าหลายๆอย่างยังดูไม่ค่อยดีเช่นในกลุ่มของโรงแรมนะครับยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลุ่มของการจัดนิทรศการจัดงานนะครับก็พอทําได้บ้างนะครับยังไม่ได้แบบ ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดใครได้เข้าไปพวกอบรมสัมมนา,าในช่วงนี้นะครับหรือเข้าโรงแรมเนี่ยจะเข้าใจเลยเพราะว่าสมมุติห้องสัมมนา,า400คนนะครับเขาจะรับได้แค่ประมาณสัก150-200คนเพราะเราต้องนั่งคนเว้นคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมี social distancing อยู่นะครับก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยยังไม่กลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับก็ทำให้กองทุนรวมมาสังหายมาซับเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ ก็รวมแล้วนะครับสัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่26.2ในพอร์ตเลยถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ในส่วนของกองทุนรวมที่เป็นหุ้นไทยนะครับยังเป็น S C B set เนาะจริงๆก็ตัดสินใจที่บอกไปแล้วเนาะจะเอาไปลงหุ้นหลายตัวนะครับแต่ว่ามันก็ในช่วงที่ผ่านมาผมไม่มีเวลาเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้ไปเทรดครับพอเราไม่ได้ไปเทรดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทํากําไรอย่างที่เราตั้งใจไว้เนาะเพราะผมตั้งใจว่าจะไปทําการเก่งกําไรในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมางานยุ่งจริงๆครับผมก็เลยใช้วิธีนั้นซื้อเซ็นห้าสิไปจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเพราะว่าเซ็นห้าสิจริงๆเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นแนวโน้มขาลลงแหะ นะครับแต่เนื่องจากในพอร์ตของเรามันยังติดลบอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้เสียหายอะไรในการที่จะเติมเข้าไปเพื่อดึง NAV ให้มันต่ําลงนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อไปอีกประมาณ1,000 10, งบาทเลยทีเดียวนะครับก็ส,สัดส่วนพอร์ตตอนนี้อยู่ที่9.7%นะครับก็ยังถือว่าเยอะเนาะสำหรับหุ้นไทยรวมๆกันแล้วก็คือเท่าไหมสิเร์เซ7เพราะมันมีหุ้นรายตัวอีกสานะครับ หุ้นต่างประเทศกันบ้างมีอยู่4ตัวนะครับก็เป็นของค่ายกสิกรไวแล้วสามนะครับก็ KUSXNDQ ขีด A นะครับตลาด NASDAQ ของอเมริกานะครับไม่ได้ซื้อนานมากแล้วนะครับตอนนี้บวกไปมากกว่า40 แลนะน่สิบสองสสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็สัดส่วนเห็นไหมว่ามันน้อยมากนะครับจริงๆน้อยที่สุดในพอร์ตโดยด้วยซ้ำนะครับก็ด้วยความที่ผมไม่เติมนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เห็นมันขึ้นไปนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรนะครับเติมไปก็กลัวว่ามันไปดึง n a เใช่ป่ะสุดท้ายก็ไปลงอะไรที่มันติดลบดีกว่าเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกคนจะเห็นว่า KUS แ NDQ นะครับมันบวกขึ้นไปได้เยอะแต่ผมไม่ได้เติมเลยสิ่งที่ผมไม่เติมคือ Principal APDI ผมเติมจนเงินในพอร์ตของ APDI เนี่ยตัวกองทุนตัวนั้นน่ยมีมูล,ลค่าประมาณสัก40,000บาท เห็นไหมว่ามันเยอะกว่าเมกาประมาณสัก3าเท่านะครับพอมันประมาณสัก4 0,000บาทเนี่ยนะครับมันบวกขึ้นมาได้เยอะในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันก็บวกไปเป็น10%แล้วนะครับนี่แหละคือหลักการนะครับว่าตัวผมเองผมยึดหลักการว่าผมไม่ค่อยไปถั่วราคาในช่วงที่มันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับขาลงจริงๆก็ถั่วแหละนะครับแต่ว่าเราเป็นอย่างนี้ครับผมมองว่าผมมา DCA คือผมซื้อทุกเดือนแต่ว่าผมไม่ซื้อในสินทรัพย์ที่มันซ้ํากันก็คือมีการจับจังหวะตลาดเป็นการทําแบบไฮบริดนั่นเองนะครับผมก็เลยไปลงใน ตัวที่มันติดลบค่อนข้างเยอะเช่น APDI ในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่า KEUX เมื่อก่อน KEUX เนี่ยมันเป็นสัดส่วนน้อยมากนะครับคือจีนกับอเมริกาเนี่ยจะลงสมมติลงเต็มร้อยนะตัว KEUX เนี่ยจะลงแค่30%มเท่านั้นแต่ดูทุกวันนี้สิสัดส่วนมันเท่าอเมริกาไะ้เห็ไหมเพราะว่าผมเติมไปค่อนข้างที่เรียกว่าสัดส่วนค่อนข้างเยอะล้กันนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดแล้วมันก็บวกขึ้นมาได้เยอะละ นะครับส่วน APDI ก็เหมือนกันนะครับส่วนจีนช่วงที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการติดลบด้วยนะครับก็สัดส่วนรวมๆแล้วนะครับสำหรับกองทุนรวมที่เป็นหุ้นนะครับทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่33%ก็ยังเป็นแกนหลักของพอร์ตของผมอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับยังมี4ตัวเท่าเดิมผมไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยเห็นไหมนะครับเราถือยาวๆนะครับก็หุ้นตัวที่หนึ่งเป็นกลุ่มธนาคารนะครับก็ตอนนี้มีการควบรวมไปแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับก็ ผลตอบแทนนะครับยังไม่ได้ดีมากนักนะครับก็ยังทรงๆอ,อ,อยู่นะครับสัดส่วน10.5%กลุ่มของโรงหนังนะครับช่วงที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้เยอะมากนะครับไม่รู้เหตุผลอันใดเหมือนกันนะแต่บวกขึ้นมาได้เยอะแล้วนะครับก็10อ่อยู่ที่8.7%นะครับ40,000บาทนะครับ ุ้ในซีตัวนี้แหละปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับในช่วงที่ต้นทุนของผมอยู่ประมาณสักสาบาทกว่า4ี่บาทแถวๆนั้นนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณสักส5มสิบห้าสมสิบหปเซ็นะครับแต่ผมมีการทําการขายไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสิในเดือนที่แล้วนะครับผมมีการแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันก็กลับมาบวกได้อีกจนถึงห้าจุดจริงๆขึ้นไปถึง5้าุบาทเลยนะก็ประมาณสัก4ี่สิบเปอร์เซนะครับกาไรของผมเนาะก็ด้วยทุนตอนนั้นทุนประมาณสักส 4 5ห้ามื่นนะครับบวกขึ้นไปประมาณ40% ก็เยอะเหมือนกันนะกำไรได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็อตอนนี้อยู่ที่5.8ครับถือว่าน้อยแล้วเนาะนะก็มีปันผลด้วย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มัน XD ผ่านไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเพราะว่างบการเงินเขาดีนะครับเนื่องจากว่าทํากําไรได้ค่อนข้าง,งเยอะแล้วมีปันผลอีกนะครับก็บวกขึ้นมารัวๆนะครับพุ้นตัวที่4นะครับเป็นสินเชื่อนะครับหุ้นตัวนี้มีการเพิ่มทุนนะครับบอกอย่างนี้ไปน่าจะรู้จักกันแล้วนะว่าเป็นตัวไหนนะครับพอมีการเพิ่มทุนเนี่ย,วนนวมมยณว แต่ว่าหลังจากที่เพิ่มทุนแล้วเรามีสิทธิ์ซื้อหุ้นในราคา1บาทโดยที่ว่ามันเป็นอัตราส่วน2ต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ผมน่าจะมีอยู่ประมาณห0พันหุ้นนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ซื้ออยู่สา0พันหุ้นสา0พันบาทนะครับพอมารวมกับปัจจุบันเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะกำไรแล้วนะกำไรอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิเอร์เซ็นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยจะบอกว่าหุ้นทั้งหมดที่ผมถืออยู่เนี่ยนะวันนี้นะครับก็ มันก็ถือยาวๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งกําไรอะไรมากนะกหลอกจริงๆนะครับแต่ก็มีบางตัวที่ทําไปในเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอะไรแบบนี้นะครับสำหรับการเก่งกาไรระยะสั้นนะครับทีนี้ทองคากันบ้างออมทองกับออสเตรลิสนะครับก็ยังเหมือนเดิมผมออมเดือนละ1ครั้งในช่วงวันที่1 นะมันก็จะสรุปผลให้เราสิ้นเดือนนะครับเพราะนั้นนี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราคาทองก็เปลี่ยนอยู่ประมาณสักร้อยสองบาทเท่านั้นเองจากเดือนที่แล้วนะครับสัดส่วนพอร์ตทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่4 5 7 5 4 8บาทนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ในเรื่องของผลตอบแทนนะครับไล่กันมาตั้งแต่เดือน 1- ถึงเดือน8ปนะครับปัจจุบันเนี่ยเดือนนี้นะครับมีการลงทุนเพิ่ม1 5 0 0 0บาทเนาะเราก็ปลายงวดนะครับต้นงวดปลายงวดลบกันแล้วเนี่ยบวกมาอยู่ที่10,000 6,400กว่าบาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่กำไร3.87%นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับบวกกันไปบวกกันมาบวกแล้วนะครับก็กำไรไป50,000กว่าบาทนะครับจากทุนประมาณเ,เริ่มจาก200,000ใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณ400,000กว่าก็คิดเป็น8.18%จากต้นปีนะครับก็คือ year to date นั่นเองเนาะก็ถือว่าผมว่าชนะตลาดพอสมควรเลยนะสำหรับ8.18%ในปีนี้นะครับก็ ได้ปันผลออกมาตอนนี้ก็4,500ใช่ไหมก็เดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าปลายปีนี้เราจะได้ปันผลอีกสักประมาณสัก2,500บาทหรือเปล่าเนาะโอเคถัดไปนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเบนชมรากนะครับก็อันนี้เป็นเบนชมรากในวันที่ข้อมูลน่าจะเป็นวันที่27นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับ PFL ก็คืออ,อสังหาริยทมัพสัไทย ลบไป1%นะครับส่วนเซ็ตเนี่ยบวกมา1% 1.25นะครับ MSCI ACWI หุ้นโลกบวกไปต้ง5.68%เลยทีเดียวนะครับส่วนทองคำมีติดลบไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับทองคำโลกแต่ของไทยเองเนี่ยจากเดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆบวกมาอยู่ประมาณสัก1 0 0 2 0 0นะครับส่วนพอร์ตโฟลิโอภาพรวมนะครับเบนช์แม็กเนี่ยมันมบวกอยู่ที่1.93%ในเดือนนี้เนาะก็ทำให้พอร์ตของให้เงินทำงานชนะอีกแล้วนะครับก็ ค่าให้เงินทำงานอยู่ที่3.87กำไรเนาะเบนจ์แม็อยู่ที่1.93นะครับเพราะฉะนั้น a l ลฟ a าอยู่ที่1.94ก็คือเราบวกมา1เท่าชนะ1เท่าเต็มๆนะครับก็ชนะนะครับเป็นการชนะครั้งที่5นะครับ5ชนะ5แพ้3นะครับจาก ต้นปีนะครับก็พอร์ตของผมนะครับ year to date คือบวก8.18%นี่คือกำไรเนาะส่วน benchmark ยังติดลบอยู่ที่ลบ6นะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างเนี่ย14.22%เลยทีเดียวนะครับก็จะทำให้เห็นว่าถ้าเราไปลงทุนตาม benchmark นะครับมันก็ยังขาดทุนแต่ถ้าเกิดเราลงทุนเองนะครับแล้วเรามีรู้จักการ DCA เนี่ยมันก็พอช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเก็งกำไรจับจังหวะตลาดนะครับก็ต้องจับให้แม่น ถามว่าผมจับแม่นไหมผมไม่ได้จับแม่นนะครับคือผมใช้วิธีการ DCA ทุกเดือนนะครับแต่ผมจับจังหวะว่าสินทรัพย์ไหนติดลบเยอะผมลงอันนั้นนี่เป็นกลยุทธ์ของผมเนาะใครจะทําแบบไหนก็แล้วแต่เนาะคือบางคนก็บอกว่าซื้อกระจายทุกตัวเท่าๆกันทุกๆเดือนไอ้นี่ทําได้ครับทาได้แน่นอนแล้วดีด้วยสําหรับคนที่ไม่อยากจะยุ่งอะไรมากก็ซื้อทุกอย่างเหมือนเดิมง่ายดีนะครับแต่สําหรับผมผมก็ลองครับลองไปเรื่อยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองมาลงทุนในอะไรที่มันติดลบเยอะๆเนี่ย เอ้แล้วเรายังมีวิสัยทัศน์หรือมองวิชันว่ามันจะต้องเติบโตในอนาคตเนี่ยมันเป็นจริงไหมผมก็ทดสอบให้พเพื่อนๆดูว่าเราไปลงในสินทรัพย์ที่มันติดลบอยู่หรือว่าวิ่งขึ้นเนี่ช้ากว่าเพื่อนนะครับวันหนึ่งมันก็กลับขึ้นมาเช่น APDIKEUX นะครับตอนนี้สถานการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นกับ SCB เซ็5 0 กับอีกตัวหนึ่งก็คือ LHT Prop ซึ่งผมก็ซื้อแค่2ตัวนี้มาประมาณเดือน2เดือนและก็ไปซื้อหุ้นรายตัวบางตัวนะครับนี่แหละเป็นการพิสูจน์ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่ง s c b s e กหก็จะกลับมาบวกได้ LHT Prop ก็จะกลับมาบวกได้ขอแค่ว่าเราต้องเติมให้ NAV มันลงบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยถัวขาลงมันถูกเหรอไหนไหนสอนว่าห้ามถัวขาลงไม่ลดถัวขาลงแบบมีเป้าหมายนะครับผมสามารถลงทุนกันได้อีก5ปี10ปีเพราะฉะนั้นการถัวขาลงมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แล้วผมยังมองศักยภาพหุ้นไทยว่ายังโอเค ตลาดอสังหาไทยก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นลงได้แต่ถ้าเกิดเราไปถั่วอะไรที่เราไม่รู้จักเช่นบริษัทแหละบริษัทเที่สามารถที่จะเรียกว่าบริษัทที่มันไม่มีคุณค่าแล้วนะครับเช่นบริษัทที่อาจจะไปให้ยืมหนังสืออย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ายุคนี้มันไม่มีแล้วาการยืมหนังสือมันก็ซื้อเอานะครับหรือว่ามันก็ไปใช้อ e ีบุ๊ก หรือว่าเป็นบริษัทอะไรกันบริษัทที่ท,ทําธุรกรรมแบบที่เราไม่น่าจะมารอดในยุคนี้แล้วเช่นผลิตซีดีอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กแล้วมัง้งเนี่ยถ้าไปดี a มันก็เหมือน DCA ขาลงในบริษัทที่ไม่มีวันที่จะโตได้นะครับแต่สังหาริมทรัพย์ไทยหรือหุ้นไทยยังมองว่าภาพไกลๆมันต้องโตแต่แค่ว่ามันอาจจะมีสะดุดบางก็ต้องระวังกันด้วยละกันนะครับก็อันนีเน้เป็นเทคนิคของผมเนาะว่าผมลงทุนแบบนี้ก็ใครจะทําตามก็ลองศึกษาดูละกันนะครับ ตัดไปในส่วนของเปรียบเทียบเบนชมาร์กับแต่ละสินทรัพย์นะครับก็ตัวสีเหลืองๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเบนชมาร์ของแต่ละอันนะครับแล้วก็สีขาวก็คือกองทุนหรือว่าหุ้นนะครับตัวแรกนะครับเบนชมาร์คือ Pfandlit t r i นะครับติดลบอยู่ที่1%นตะครับตัวที่ทำได้ดีกว่าคือ l h t Pop แม้ว่าจะติดลบนะครับแต่ติดลบน้อยกว่าเ e นช์มาร์กแต่ LHT Pop แต่ว่าไอ p r i n c i p a l i p r o p เนี่ยมันติดลบเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว LHT Pop ดูดีกว่านะครับสำหรับเดือนนี้เนาะถัดไปในส่วนของหุ้นไทยนะครับยังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับใครติดตามผมมาสักพักหนึ่งเนาะประมาณสัก4 EP แล้วนะครับตัวเบนช์ m าร์กของ Set TRI หรือว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยแบบ Total Return ก็คือทั้งหมดเนาะรวมปันผลรวม Capital Gain เนี่ย ไม่ได้นับว่าเป็น50ตัวแรกเนี่ยมันบวกมาตลอดเลยนะครับหรือว่ามันทําผลตอบแทนได้ดีกว่าเซ็ต50เยอะเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าบริษัทจดทะเบียน50ตัวแรกทําไมเป็นแบบนี้เนาะแต่ก็นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นเนาะสี่น่าจะสี่เรียกว่าสี่ EP ได้แล้วนะสองเดือนแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้เนาะทีนี้ในฝั่งของหุ้นต่างประเทศนะครับตัวเบนชม r ์ก็คือ MSCI ACWI หุ้นโลกนะครับบวกอยู่5.68เปอร์เซ็นต ตัวที่ชนะจริงๆจังๆเลยก็คืออเมริกานะครับ KUSXNDQ แล้วก็ Principal APDI ชนะนิดหน่อยนะครับแต่ตัวที่แพ้เยอะก็คือตัว CHX ตัวหุ้นจีน A-Share นะครับแล้วก็ KEUX ก็แพ้นิดหน่อยแต่ว่าทั้งหมดก็ยังเป็นบวกนะก็จริงๆก็ในภาพรวมมันก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนของหุ้นนะครับถือว่าชนะตลาดทั้งหมดเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ มาเป็นเรียกว่ามาตีนปลายแล้วกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยบวกขึ้นมาได้เยอะนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับธนาคารบวกขึ้นมา3%นะครับแล้วก็โรงหนังบวกขึ้นมา21.68% ICT บวกมา16.3%สินเชื่อบวกมา5%นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับบวกขึ้นมาได้เยอะเนาะ ทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของตัวทองคำนะครับทองคำก็ติดลบนิดหน่อยนะครับก็ใกล้เคียงกันถือว่าอินไลน์แหละจริงๆนะครับเพราะว่าทองคำมีปรับตัวเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยจริงๆนะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็พอให้เงินทำงานนะครับก็สรุปรวมแล้ว3.87%นะครับในเดือนนี้ส่วนเบนช์แม็ก1.93นะครับเพราะฉะนั้นเอลฟาหรือส่วนต่างหรือว่า พอร์ตให้เงินทำงานเนี่ยชนะอยู่1.94นะครับก็ประมาณนี้นะครับการอัปเดตพอร์ตในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนแผนการลงทุนนะครับในส่วนของหุ้นไทยจริงๆผมบอกว่าผมจะย้ายไปลงหุ้นรายตัวใช่ปะ่ะส่วนของอสินทรัพย์ที่เป็นไทยนะครับก็ อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาผมก็คงต้องใช้กองจุดนรวมเนาะเพราะว่าช่วงนี้ทํางานเยอะมากจริงๆนะครับส่วนพออเมริกาจีนยุโรปยังเหมือนเดิมนะครับซื้อเมื่อ NAV ปรับตัวลดลงเพราะตอนนี้อเมริกาบวกไปประมาณ4 0กว่าจีนบวกไปประมาณเกือบ20%เอเเอชียเเชยุโรปนะครับบวกไปประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก6 7%นะครับส่วนเอเชียนะครับก็ซื้อเพื่อซื้อเพิ่มเมื่อ NAV ปรับตัวลดลงเหมือนกันซึ่งตอนนี้เอเชีย MPDI ผมก็น่าจะบวกไปประมาณ1 0กว่าแล้วนะ ส่วนญี่ปุ่นนะครับพิจารณาเข้าพอร์ตแต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่ถูกฉลกเท่าไหร่ว่าจะเอาเข้าตอนไหนดีนะครับก็เว้นไว้ก่อน แป๊บหนึ่งนะครับนสังหาไทยนะครับก็ซื้อเพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าตั้งใจจะเอาออกจากพอร์ตเนาะตอนนี้ก็เป็นการซื้อถัวเฉลี่ยค่า NAV ให้มันกดต่ําลงนะครับเมื่อวันไหนที่มันกลับมาหลังโควิดนะครับเริ่มมีบับเบิ้ลนะครับแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มน่าจะดีครับสังหาน่าจะกลับมารวมถึงหน้าวันนี้วันที่อัดนะครับ28สิงหาคมเนี่ยตัวไอ i m อ SI d ของ อ่าพ e พเปอร์ตี้อัของไทยเนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้าซื้อสังหาริมาทรัพย์ไทยเนี่ยก็ลองพิจารณาในสัปดาห์หน้าดูแล้วกันนะครับส่วนอสังหาต่างประเทศนะครับก็พิจารณาซื้อเพิ่มเนาะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาสิงคโปรยังดูไม่ดีเนาะก็เลยยังแบบกากากลากวัวนะครับส่วน ผู้โลกหรือว่าอสังหาริมทรัพย์โลกหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโลกนะครับตอนนี้ก็เว้นไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมมองว่า valuation หรือมูลค่ามันค่อนข้างแพงเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่วัคซีนออกมาได้เนี่ยอาจจะมีการเนื่องจากตอนนี้มัน p r i c e in ไปหมดแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่วัคซีนออกมาได้จริงๆจังจเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยระมัดระวังก็ยังไม่เข้าซื้อละกันนะครับส่วนเส้นล่างสุดสีแดงที่ผมเขียนไว้นะครับคือลดการลงทุนเน้นซื้อเฉพาะสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงและอาจจะพิจารณาทากําไรนะครับเนื่องจากว่า ในช่วงปลายปีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างในเรื่องของการเมืองไทยเนาะช่วงนี้คลุกกุ่นพอสมควรนะครับผมว่ามันเป็นความน่ากังวลเนาะสคือเรื่องของ การแสดงออกทางการเมืองนะครับเราเริ่มมีเรียกว่ามีการชุมนุมนะครับมีการขึ้นปลาสายกันบ้างนะครับก็เป็นความน่ากังวลนิดหน่อยเนาะในเรื่องของตลาดโลกนะครับจริงๆเรายังคาดหวังในเรื่องวัคซีนเยอะนะครับแล้วก็มีปลายปียังจะมีเรื่องตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับรับเบรกสิตไม่รู้เลื่อนไปถึงไหนและเป็นยังไงบ้างนะครับฝังของญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีนะครับยังติดเชื้อเรื่องของโควิด -19 ค่อนข้างเยอะอเมริกาก็ยังเยอะบราซิลก็ยังเยอะนะครับก็ยังไม่มีปัจจัยดีๆ เข้ามาเลยนะครับก็ภาพรวมก็คือลงทุนต่อไปนะครับแต่เราจะซื้อสินทรัพย์ที่มันต่ํากว่าราคาตลาดก็คือเราซื้อเท่าไหร่เราติดลบอะ่ะผมก็จะซื้อมักจะซื้อเป็นพิเศษนะครับก็นี่เป็นไอเดียเราก็เป็นแผนการลงทุนหลังจากนี้ของผมเนาะใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับได้เห็นพอร์ตการลงทุนของผมนะครับได้เห็นกลยุทธ์แนวคิดว่าจะดําเนิน การกระพรอ์ดอย่างเงี้ยต่อไปอยังไงนะครับจริงๆเรามีรีบาลานซ์ไปเมื่อ2 เดือนที่แล้วเนาะเดือนมิถุนายนนะครับก็มีการปรับปรับกันบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูโรโบกันว่าโรโบเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆเขาก็บวกอยู่นะแต่ว่าบวกเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเออระหว่างขอให้เงินทํางานกับโรโบจะพาฉันรวยใครจะชนะนะครับก็โรโบจะพาฉันรวยเนี่ยทำสถิติแพ้มาตลอดนะครับก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดพอส่วนตัวก็ไปปปดููคคลิิอย่ นึงได้เรื่องของการจัดพอร์ตนะครับใครจะวางแผนการเงินไปดูคลิปไลฟ์ล่าสุดก็ได้มีการสอนในเรื่องของออสามเหลี่ยมพิระมิดทางการเงินนะครับก็ใครสนใจคอนเทนต์อะไรลองเสิร์ชดูในไดลีกันเงินแล้วกันครับคลิปเยอะมากมายนะครับส่วนพวกรีวิวกองทุนก็ทยอยทําให้นะครับแล้วก็ ล่าสุดมีไดลี่นักวางแผนการเงินนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของผมเองเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันในพีหน้าๆน,นะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการลงทุนสวัสดีครับ